ารหนุ่มคุณพัชรกฤตชื่นชมประธานบริหารบริษัทพัชรกฤต Property จำกัดเข้ารับรางวัล Asia Top Awards 2023สาขา Best CEO เรียกว่าปังชุดไม่อยู่ค่ะสำหรับผู้บริหารหนุ่มไฟแรงคุณพัชรกฤตชื่นชมประธานบริหารบริษัทพัชรกฤตProperty จำกัดที่คร่ำวอดในแวดวงของธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ในประเทศไทยให้บริการสินเชื่ออสังหาริมทรัพย์รับจำนองและขายฝากที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้างภายใต้บริษัทพัชรกฤต Property จำกัดที่ล่าสุดนั้นได้รับการเสนอชื่อเข้ารับรางวัลใหญ่แห่งปีกับ Asia Top Awards 2023สาขา Best CEO ในงานนี้จะปังขนาดไหนไปติดตามฟังเพิ่มเติมกันเลยค่ะครับแล้วก็ดีใจด้วยแล้วก็เป็นเกียรติอย่างสูงครับที่ได้รับรางวัลในครั้งนี้ครับครับคือบริษัทพัชรกฤต Property เราให้บริการทางด้านสินเชื่ออสังหาริมทรัพย์ทุกประเภทครับเป็นบริษัทที่ดูแลกลุ่มลูกค้าเนี่ยทุกรูปแบบตั้งแต่กลุ่มลูกค้าทั่วไป SME Startup กลุ่มลูกค้ากิจการขนาดเล็กไปจนถึงกิจการขนาดใหญ่เลยก็คือเราดูแลครอบคลุมทุกพื้นที่ทั่วประเทศไทยด้วยนะครับคือเราตั้งใจให้การขอสินเชื่อนั้นเป็นเรื่องง่ายครับอย่างการส่งเอกสารเนี่ยเราก็ปรับให้ใช้เป็นผ่านทางออนไลน์มาตลอดก็คือตั้งแต่ส่งเอกสารจนถึงอนุมัติเนี่ยลูกค้าไม่ต้องออกจากบ้านเลยครับผมแล้วก็จริงๆเรามีความตั้งใจและมีเป้าหมายที่ทำมาตลอดก็คือในเรื่องของการที่เราเนี่ยยังคงให้อัตราดอกเบี้ยที่ต่ำเพื่อที่สนับสนุนกลุ่มลูกค้าเนี่ยท่ามกลางธุรกิจท่ามกลางเศรษฐกิจแบบนี้นั่นเองครับคือของเราให้วงเงินที่สูงครับแล้วก็เราดูมูลค่าจากหลักทรัพย์ของคนลูกค้าที่นำมาค้ำประกันก็คือลูกค้าเนี่ยเราไม่ได้เช็คเครดิตบูโรเราไม่ได้ตรวจสอบประวัติทางด้านการเงินไม่ว่าจะอาชีพไหนหรือว่าอายุเท่าไหร่เนี่ยก็กู้ได้เพียงแค่มีหลักทรัพย์เท่านั้นเองครับจริงๆเรามีความตั้งใจเกี่ยวกับเป้าหมายในเรื่องของความฝันของผู้คนนะครับเราเนี่ยเห็นความฝันของสตาร์ทอัพมากมายที่อยากจะทำธุรกิจหรือว่าขาดโอกาสทางด้านการเงินคือเราเนี่ยขอเป็นส่วนหนึ่งนะครับหรือว่าเป็นโอกาสให้กับผู้คนเนี่ยให้ได้เข้าถึงกับแหล่งเงินทุนได้โดยง่ายแล้วก็เราขอเป็นส่วนหนึ่งที่จะขับเคลื่อนทุกความฝันเนี่ยจากเส้นชัยนะครับให้ไปถึงเส้นชัยของความสำเร็จนั่นเองครับจริงเราวางแผนเสมอครับสำหรับกลุ่มประเทศทั้งบ้านแล้วก็จริงๆได้ลงมือวางโปรเจกต์ไปแล้วบ้างด้วยครับก็แฟนเพจ Facebook ครับก็ชื่อบริษัทเลยพัชรกฤต Property นะครับแล้วก็ทาง LINE Official เว็บไซต์หรือว่า YouTube TikTok ก็มีครบทุกช่องทางเลยครับ